ซฟอันนี้คู่จิ้นเลยครับผมอ๋อครับกับพี่โป๊กับพี่โป๊กด้วยค่ะคู่จิ้นครับจริงเหรอคะที่เขาเดินมาบอกให้เราเลิกกับแฟนเพื่อมาคบกับเขาไม่ใช่เขาไลน์เขาไลน์มาไลน์มาเขาไลน์ไปเลยเหรอไลน์มาเซลล์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนิดหน่อยครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกเนี่ยมาจิ้นกันอะไรเงี้ยแล้วผมมันคุ้มเหรอเอาจริงก็ถามเขาก็หัวเราะเฮียแต่ว่าแซวเล่นสนุกสนานครับมันจะยอมแลกไหมคะฮะแต่ว่าจริงๆก็มันก็ตลกดีนะครับคือเวลาอยู่กับโป๊กคือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยได้มีโอกาสคุยกับเขามาก่อนอะไรเงี้ยแต่พออยู่ด้วยกันมันก็จะมีหลายๆอย่างที่มันแบบคล้ายๆกันตลกเฮฮาคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเหมือนได้ร่วมงานกันแบบเหมือนถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยก็เลยใช้เวลาช่วงนึงอยู่ด้วยกันก็รู้สึกแบบสนิทสนมขึ้นแต่พี่โป๊กเขาดูถูกใจที่แต่งงานเลยเนาะครับในแง่ไหนฮะเขาบอกว่าลงสนามที่แบบดีมากวิ่งดีมากเลยบอกว่าปากผมไม่อยากเตะแต่ว่าไม่ออกเลยผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่อันดับแรกจะปฏิเสธไว้ก่อนแต่พอได้ลองปุ๊บเอ้ยมันเริ่มใช่เริ่มชอบก็เริ่มไม่อยากออกละเริ่มอยากวิ่งอยากสนุกสนานอยากเตะบอลอะไรเงี้ยฮะเพราะเราไม่เคยเตะบอลมาก่อนนะครับไม่เคยได้เตะบอลอย่างงี้ก็ชวนมาเป็นคู่จิ้นเราก็อย่าเพิ่งปฏิเสธสิอาจจะเริ่มชอบแล้วก็ได้เอาได้ครับจิ้นได้อาจจะจิ้นก็จิ้นได้ฮะได้ครับเมื่อกี้น้องใหม่บอกว่าก็มีวันๆเหมือนกันเขาวันเหรอครับตอนนี้ใหม่เริ่มวันละผมควรจะหวั่นไหมเนี่ยผมไม่ควรหวั่นนะแต่ผมไม่ใจเลยค่ะว่าผมรู้ดีครับว่าผมแบบเป็นยังไงอาจจะมีหวั่นไหวไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายจะกลับมาสู่เส้นทางเดิมให้ได้คือรักใหม่คนเดียวนี่คุณโอครับก็ฮะฮะคืออะไรฮะใครเรียกฮะครับยืนยันว่าไม่เปลี่ยนเวเนาะเจอก็ยังเป็นแนวทางที่ผมชื่นชอบอยู่ฮะผมก็ขอมุ่งไปในทางนี้ก่อนฮะชอบใหม่ชอบใหม่ครับได้เลยได้เลยครับว่าจะจับจิ้นหนักกว่าเดิมนะก็หนักก็เริ่มใกล้จะออนแอร์จริงๆดีนะครับผมว่าจิ้นมันก็เป็นอะไรที่สนุกสนานดีครับเขาคือมันเป็นการจิ้นแบบน่ารักอะครับมันไม่ได้จิ้นแบบลากเข้าไปกอดจูบกันอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็แบบมันเป็นความน่ารักคือเหมือนเราก็เป็นวัยที่แบบอายุใกล้ๆกันด้วยก็ไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็จะดูดูสองคนนี้สองลุงสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบมีความน่ารักดีคือต้องช่วยประคองไปว่าแรงแรงเหมือนกันนะฮะผมไม่ได้60 70นะฮะเดินยังพอเดินกันได้ครับน้องใหม่แค่บอกว่าแต่ว่าถ้าพี่เต๋อจะเปลี่ยนไปจริงๆก็ยินดีนะยกให้ก็ได้ยกให้พี่ปูเลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับยังอยู่เวเดิมฮะยังมุ่งตรงไปสู่ทางหน้าทางเดิมแปลว่าเลือกใหม่ปฏิเสธพี่โป๊กอย่างชัดเจนก็เก็บไว้เป็นช้อยก่อนสำหรับโป๊กฮะเผื่ออ่ะมีโอกาสให้จิ้นเราก็จิ้นกันได้ครับผมจริงๆผมก็ชอบนะมันก็สนุกดีมันเป็นอะไรที่มันก็ตลกดีครับมันก็มีคนส่งฟีดแบคอะไรมาให้ดูแล้วก็จะเออคือแบบบางโมเมนต์เราก็ลืมไปแล้วมันมีโมเมนต์นี้เช่นแบบเหมือนโมเมนต์ที่กอดคอกันอะไรเงี้ยมันตอนที่เราทำเราก็ไม่ได้คิดว่าจะกอดคอหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบทำไปเองอะไรเงี้ยเพื่ออัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะกอดกันคือจะชงให้ผมไปทางนั้นให้ได้นะก็ได้ฮะครับถามภาพหวานมาค่ะครับหวานมากเลยค่ะทริปนี้ก็หวานมากทริปหวานอ๋อฮะก็เป็นทริปที่แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่อนคลายจากแบบการทำงานครับผมเหมือนเราแบบเหนื่อยๆมาแล้วก็ช่วงก่อนปีใหม่ด้วยก็แบบเหมือนแบบเข้าสู่ปีใหม่ก็อยากจะไปแบบไปเจอธรรมชาติไปอะไรเงี้ยฮะก็ได้ไปกันไปไหว้พระครับน้องใหม่เขาไปแก้บนแล้วได้แก้ไหมผมไม่ผมไปสักการะเฉยๆครับไปไหว้พระเฉยๆมีขอพรอะไรไหมก็ไม่ได้ขอพรก็ตัวไหนผมก็ขอพรนี่ไม่ฮะเลยนะฮะผมจะขอพรแบบเหมือนทั่วๆไปครับเหมือนว่าแบบอยากให้แบบชีวิตมีความสุขอยากให้ทุกคนที่เรารักมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ายอมแพ้คู่เขาคู่เขาหวานกว่าแต่คู่เรารสชาติเป็นยังไงครับคู่หมายถึงคู่ผมอะครับเขายอมแพ้คู่มีนก็เลยถามว่าคู่เรารสชาติเป็นยังไงก็รสชาติเป็นยังไงโอ้โหมันจะตอบยังไงทำไมถึงหวานแพ้เขาโอ้โหเขาหวานมากครับเขามีโมเมนต์อุ้ยเงี้ยเยอะมากเลยคือบางทีไปถ่ายคือเราผมกับผาเนี่ยจะเป็นแนวแบบเหมือนไปตากล้องที่มายืนงงในดงดอกไม้อ่ะนึกออกป่ะคือเราก็ไม่รู้จะควรจะโพสยังไงกับดอกไม้ดีมันถึงจะเข้าแล้วก็โพสขึมก็ไม่เข้าโพสแบลมันก็ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ในขณะที่ผมกำลังคิดอยู่เอาไงดีหรือผาหรือเรามาถ่ายหันไปปุ๊บก็คือผากับมีนก็คือสุดมากเต็มมาโอ้มีเกาะมีแบบยิ้มขี่คอโอ้โหคือผมต้องดูงานจากเขาเลยครับเขาดูงานความหวานใช่ครับเขาดูแบบโปรเฟสชั่นแนลในเรื่องนี้มากแล้วเราไม่คิดหวานสู้อย่างนี้หรอกเราก็เป็นเหมือนตัวของเราเองอะไรเงี้ยครับคือผมว่าทุกวันนี้ผมก็มีความสุขครับผมก็แค่แบบเหมือนแบบอยู่กับเขาแล้วมีรอยยิ้มผมก็ดีใจแล้วครับทิ้งท้ายได้ดีโอ้ตายแล้วครับผมเอาไม่มีขอแล้วค่ะอะไรนะฮะปีนี้ปีหน้าจะแต่งอะไรอย่างเงี้ยจะ
ได้มีความสุขมากขึ้นอ๋อยังไม่ถึงจุดนั้นครับตอนนี้เราก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนากันไปครับโอเคนะคะขอบคุณครับ